สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยประโยชน์ของตุ๊กแกบ้านไหนไม่มีเสี่ยงเจออันตรายหากให้พูดถึงตุ๊กแกคงเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่หลายคนคงไม่อยากเข้าใกล้ด้วยรูปร่างที่น่ากลัวและน่าขยะแขยงของมันทำให้หลายคนสามารถพูดได้เต็มปากว่ารังเกียจแต่อย่างไรก็ตามได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยความลับที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลของตุ๊กแกที่มีอยู่ในบ้านเรือนของประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความระบุว่าตุ๊กโตเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือสัตว์ที่หลายคนทั่วโลกทั้งเกลียดกลัวขยะแขยงแต่มันเป็นสัตว์ที่คอยดูแลรอบๆอนาบริเวณบ้านของผมได้เป็นอย่างดีแมงป่องช้างตัวใหญ่ตุ๊กแกบ้านผมจัดการเรียบหมดคืนไหนเสียงเหมือนคนเคาะไม้เคาะข้างฝานั่นแหละเสียงแมงป่องโดนตุ๊กแกฟาดใส่จนตายก่อนจะกลืนเข้าไปแมงป่องบางตัวโดนฟาดจนกล้ามหลุดก็มีบางตัวหลุดปากตายอยู่ที่ข้างบ้านก็มีทั้งนี้ตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งมีสีสันหลากหลายมากเช่นน้ำตาลเทาดำฝาอ่อนและมีรายจุดสีแดงอมส้มทั่วตัวสามารถปรับสีได้ตามสภาพแวดล้อมที่อาศัยดวงตามีสีเขียวขนาดใหญ่ไม่มีเปลือกตาปกปิดขนาดความยาวของลำตัวเมื่อตัวเต็มที่ประมาณ30เซนติเมตรน้ำหนักโดยเฉลี่ย1ขีดออกไปหากินในเวลากลางคืนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ